จงรู้เท่าทันความคิดแต่อย่าไหลจมไปกับความคิดภาษาจีนพื้นฐานที่ซื่อเสือฉีกข้บอบทที่47ตอนที่56จากเว็บไซต์ zifu.com เปิดหนังสือหน้าที่302ความแตกต่างระหว่างเสี้ยนใจกับมูดเฉียน หนึ Adams, ่งเป็นภาษาหนังสือภาษาเขียนแปลว่าปัจจุบันทางเซียนจ้าและมูเฉียนต่างก็เป็นภาษาหนังสือภาษาเขียนค่ะตัวอย่างที่หนึ่งเดี๋ยวรอบที่หนึ่งพี่จูจะอ่านเป็นมูดเฉียนนะคะรอบที่สองพี่จูจะอ่านเป็นเซียนจ้า目前中国是世界上最大的电影和视听市场 现在中国是世界上最大的电影和视听市场 b e 目前现在卡半门干的话八九万中国八万多太近是八万本世界上八万部落格达有内部瑞波涅必须走白比台 最大的电影和视听市场อันนี้แปลหลังเตก่อนนะ市ืแปลว่าตลาด电影แปลว่าหนังหรือภาพยนตร์和อบริบทนี้แปลว่าแล้วชือทิงชื่อตัวนี้ตัวเดียวนะแปลว่ามองทิงแปลว่าฟังชื่อทิงเป็นศัพท์เฉพาะทางนะคะแปลว่าสื่อโสตทัศน์สื่อทัศนูปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์เรียกได้สามแบบ เตะทำหน้าที่ขยายเดี๋ยวในบริบทเนี่ยพี่จจะเลือกแปลว่าที่จุยตาใช้กับบริบทที่พูดถึงตลาดก็จะแปลว่าใหญ่ที่สุดตาตัวนี้จะแปลว่าใหญ่ปัจจุบันประเทศจีนเป็นตลาดภาพยนตร์และสื่อโทรทัศน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกตัวอย่างที่สอง 因为，比如高血压以及糖尿病等疾病，都需要长期服用药物来控制病情。现在，慢性病是让人比较头疼的疾病，因为，比如高血压以及糖尿病等疾病，都需要长期服用药物来控制病情。个 มดเฉียนกับเซียนจ้าแปลเหมือนกันแปลว่าปัจจุบันมานซิงปิงเป็นศัพท์เฉพาะทางแปลว่าโรคเรื้อรังชื่อแปลว่าเป็นร่让人比较头疼的疾病แปลหลังเติก่อน疾病แปลว่าโรคโรคต่างๆโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเดี๋ยวในบอรตรีบทตอนต้นเนี่ยพี่จู่จะเลือกแปลว่าโรคเตอทําหน้าที่ขยายบอรตรีบทนี้พี่จู่แปลว่าที่ ร่างแปลว่าทำให้เหรนคนปีเจ้าค่อนข้างท้อเถงปวดหัว, way, วเพราะว่าตัวอย่าเชนตาในทนนี้มีโครงสร้างเดี๋ยวพี่จิ๋จะดึงท่อน,นี้ออกมาเพื่ออธิบายนะคะต่างหากเลยเพราว่า,าตัวอย่านโคนรงสร้างเพราว่ ตามด้วยสิ่งที่ยกตัวอย่างตามด้วยเติงตามด้วยคํานามที่มีตัวอย่างให้ยกเวลาแปลเป็นไทยค่ะเขาจะแปลอินเว้ยมาก่อนตามด้วยคํานามนั้นที่มีตัวอย่างให้ยกตามด้วยปีรู้ตามด้วยสิ่งที่ยกตัวอย่างตามด้วยเติงดังนั้นมันจะแปลว่าอินเว้ยเนี่ยจะแปลว่าเพราะว่าหรือเนื่องจากก็ได้ถ้าในนั้นเป็นบทความเชิงวิชาการก็อาจจะเลือกแปลว่าเนื่องจากก็ได้ ปีรู้เนี่ยแปลว่าเช่นหรืออาทิเช่น t ต n องเนี่ยแปลว่าเป็นต้นโครงสร้างนี้ค่ะอินเว่ยปีรู้จุดๆุดตองก็จะแปลว่าเพราะว่าหรือเนื่องจากจุดจุดอาทิเชน่นจุดๆุดเป็นต้นว่าแล้วเรามาลองแปลกันดูนะคะเวลาเราแปลเราก็จะแปลอินเว่มาก่อนแปลว่าเพราะว่าหรือเนื่องจากก็ได้ ตามด้วยจีบิงซึ่งเป็นคำนามนั้นที่มีตัวอย่างให้ยกก็คือโรคต่างๆเดี๋ยวในท่อนนี้พี่จูจะแปลจีบิงแปลว่าโรคต่างๆต,ตามด้วยปีรู้อาทิเช่นหรือเช่นตามด้วยสิ่งที่ยกตัวอย่างนั่นก็คือเกาเชื้อยาเกาเชื่อยาแปลว่าความดันโลหิตสูงอีจ e ีเนี่ยแปลว่ารวมถึงหรือแปลว่าและก็ได้ ถ้าใครจะแปลว่าแลก็ให้รู้ว่านยัยยะของแลตัวนี้แปลว่ารวมถึงเดี๋ยวในบอรรียนี้มิจูจะเลือกแปลว่าแลถังเนี่ยปิ้งแปลว่าโรคเบาหวานตามด้วยเติ่งปิดท้ายแปลว่าเป็นต้นเนื่องจากโรคต่างๆอาทิเช่นความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานเป็นต้นโครงสร้างนี้นะคะต้องท่องตัวอย่างนะท่องตัวอย่างจะช่วยได้เยอะ กลับมาหน้าเดิมแปลต่อนะโตอบอริบทนี้แปลว่าล้วนยต้องชังชีฝูยงยาโอเอาท่อนนี้ก่อนฝูยงเนี่ยเป็นภาษาทางการภาษาหนังสือถ้าใช้ร่วมกับการใช้ยาเนี่ยจะแปลว่ากินหรือแปลว่าตรับประทานนะคะยาโอแปลว่ายาหรือผลิตภัณฑ์ยาก็ได้บอริบทนี้พี่จุดจะเลือกแปลว่ายาชังชีแปลว่าระยะยาวไลคงชื่ คงชือแปลว่าควบคุมหลายแปลว่าหมาหลายคงจื่อแปลว่ามาควบคุมหรือเพื่อมาควบคุมก็ได้ป,ปิ้งชิงปิ้งชิงแปลว่าอาการป่วยชิงเนี่ยก็คือมาจากแปลว่าสถานการณ์ปิ้งก็คือโรคภัยไข้เจ็บหรือป่วยปิ้งชิงในบอตรีบนี้แปลว่าอาการป่วย ปัจจุบันโรคเรื้อรังเป็นโรคที่ทำให้คนค่อนข้างปวดหัวเนื่องจากโรคต่างๆอาทิเช่นความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานเป็นต้นล้วนต้องกินหรือรับประทานยาระยะยาวเพื่อมาควบคุมอาการปว่วยเดี๋ยวพี่จิ๋วขอบอกจับหลักเพิ่มเติมเล็กน้อยจริงอยู่ค่ะมูดเชียงกับเชี่ยนจาเนี่ยสามารถใช้ในภาษาหนังสือได้ภาษาทางการได้นะคะแต่ในบริบทที่เป็นภาษาหนังสือทางการงานวิจัยบทความอะไรอย่างเงี้ยค่ะ พี่จิ๋วอยากแนะนําให้จับหลักที่มูดเฉียนไว้ก่อนเพราะว่าจะนิยมมากกว่ามูดเฉียนเนี่ยชัดมากเลยนะคะในเรื่องของการเป็นภาษาหนังสือทางการวิจัยบทความเนี้ยค่ะ 2. เป็นภาษาพูดแปลว่าปัจจุบันตอนนี้ทั้งเชนจายและมูดเฉียนก็สามารถพูดได้เหมือนกันค่ะทีนี้ถ้าเราสังเกตดีๆพี่จิ๋ววงเล็บตรงจุดของมูดเฉียนเอาไว้นั่นเพราะว่ามูดเฉียนมันจะ ตระจียัดไปทางภาษาเขียนมากกว่าหรือภาษาหนังสอือมากกว่านั่นเองมาดูตัวอย่างกันค่ะจะเห็นภาพชัดขึ้นตัวอย่างที่หนึ่งฝั่งซ้ายมือเป็นเนส้นฝั่งขวามือเป็นมูเฉียนมาดูฝั่งซ้ายมือก่อนนะเส้นแจซ่างไียนจ่าีน้ฝั่งขวามือนะ目前上海的房价还是很贵 目前上海的房价还是很贵。现在个目前白文干，白话白主板个到你。上海的房价，房价价么叫价格，白话价格房么叫房子，白话房房子价格，或者房价，就白话价格房。在做任务的，上海，上海还是。 แปลเป็นโครงสร้างในภาษาไทยแปลว่ายังคงจุดจุดอยู่ละคําว่าอยู่เอาไว้ในฐานที่เข้าใจเขินกู้กล้ยแปลว่าแพงเขินแปลว่ามากปัจจุบนันหรือตอนนี้ราคาบ้านที่เซี่ยงไฮ้ยังคงแพงมากอยู่หรือใครจะแปลแบบเข้าสำนวนพูดของคนไทยจะแปลแบบนี้ก็ได้ว่าราคาบ้านที่เซี่ยงไฮ้ยังคงแพงอยู่มากจะแปลแบบนี้ก็ได้เช่นกันอ่ะทีนี้นิดหนึ่ง เชื่อใจเนี่ยนะมันเป็นได้ทั้งภาษาหนังสือภาษาทางการภาษาพูดดังนั้นเราก็จะแปลว่าปัจจุบันหรือตอนนี้ก็ได้ในขณะเดียวกันมู่ดเฉียนเนี่ยจะแปลว่าปัจจุบันหรือตอนนี้ก็ได้เช่นกันนะเพียงแต่ว่าให้พวกเราตะเอาไว้ในใจว่ามู่ดเฉียนเนี่ยมันจะให้ความรู้สึกกระเดียดไปทางภาษาทางการภาษาหนังสือภาษางานวิจัยภาษาบทความมากกว่าแค่นั้นเองดังนั้นเนี่ยผู้รู้หลายท่าน รวมถึงผู้สอนหลายท่านติวเตอร์หลายท่านก็จะแนะนำให้จับหลักว่ามู่เฉียเนี่ยแปลว่าปัจจุบันเอาไว้ก่อนนะคะแต่มันไม่ได้หมายความว่ามันแปลว่าตอนนี้ไม่ได้นะในบางบริบทอ่ะมันก็สามารถแปลว่าตอนนี้ได้เช่นกันขึ้นอยู่กับว,ว่าบริบทการแปลของคนไทยนั้นเนี่ยมันเอื้อกับการที่จะไปแปลตรงจุดนั้นได้ยังไงแค่นั้นเองแต่ในเบื้องต้นก็แนะนําว่า ให้จับเอาไว้ในใจว่ามู่เฉียนเนี่ยมันกระเดียดไปทางภาษาหนังสือมากกว่าตัวอย่างที่2องเซียนจาฝั่งซ้ายมือฝั่งขวามือเป็นมู่เฉียนมาดูเซีนจ่าก่อนซ้ายนะเซีนจ่าย还有哪些国家在打仗呢？现在还有哪些国家在打仗呢？ฝั่งขวามือค่ะ目前还有哪些国家在打仗呢？

ต่าจ้างแปลว่าสงครามหรือจะแปลว่าทำสงครามก็ได้ปัจจุบันหรือตอนนี้ยังมีประเทศไหนบ้างกำลังทำสงครามกันอยู่ละคำว่ากันนวนิฐานที่เข้าใจก็เป็นยังมีประเทศไหนบ้างกำลังทำสงครามอยู่เหมือนเดิมนะคะเสียใจเป็นได้ทั้งภาษาหนังสือกับภาษาพูดจะแปลว่าปัจจุบันหรือตอนนี้ก็ได้ส่วนมู่เฉียนให้ตะ้เอาไว้ในใจว่ามันกระเดียดไปทางภาษาหนังสือ เวลาแปลจะแปลปัจจุบันหรือตอนนี้ก็ได้เช่นกันแต่ด้วยคําว่าปัจจุบันเนี่ยค่ะสําหรับคนไทยเนี่ยมันให้ความรู้สึกว่าเป็นภาษาหนังสือดังนั้นเนี่ยจับหลักไว้ก่อนก็ได้ว่ามู่เฉียนแปลว่าปัจจุบันแบบนี้มันก็จะแยกแยะภายในใจเราได้ สามชิคกบอรีอร์ตที่พูดถึงสื่อต่างๆในการเข้าสู่ระบบหรือการรับชมรายการต่างๆอยู่ในขณะนี้แปลว่าในขณะนี้อยู่ในขณะนี้ทั้งเส้นใจและมู่เฉียนสามารถแปลเหมือนกันได้ค่ะตัวอย่างที่หนึ่งค่ะเดี๋ยวครั้งที่หนึ่งพี่จิ๋วจะอ่านเียนใจครั้งที่สองพี่จิ๋วจะอ่านเป็นมูดเฉียนนิ้นเส้นใจอีตังลูกนิ้นมูเียนอีตังลูก นินแปลว่าคุณหรือท่านก็ได้เส้นใส้กับมูเฉี่ยในบอร์ีบทนี้แปลเหมือนกันแปลว่าขณะน,นี้ในขณะน,นี้อยู่ในขณะน,นี้อีมาจากอีจิงอีจิงจุดจุดละแปลว่าจุดจุดแล้วหรือได้จุดจุดแล้วหรือแปลว่าได้เฉยๆก็ได้ตองลู่แปลว่าเข้าสู่ระบบขณะน,นี้ท่านเข้าสู่ระบบแล้ว หรือใครจะแปลว่าท่านได้เข้าสู่ระบบแล้วในขณะน,นี้หรือใครจะแปลว่าท่านได้เข้าสู่ระบบอยู่ในขณะน,นี้ได้หมดค่ะในบริบทที่เกี่ยวข้องกับการเติลูกลักษณะน,นี้ค่ะการเข้าสู่ระบบเียนใจก็เจอบ่อยมูดเฉียนก็เจอบ่อยแต่ก็ให้ตาเอาไว้อยู่ในใจเหมือนเดิมะค่ะว่าถ้าเมื่อไหร่ที่ใช้มูดเฉียนความรู้สึกของการเป็นทางการภาษาหนังสือภาษาสุภาพเนี่ยมันจะได้อารมณ์เข้าไปตรงนั้นมากกว่าในใจ นะคะแต่ในขณะเดยียวกันใช้เส้นใจก็นิยมเช่นกันค่ะตัวอย่างที่สองนิ้นเน正在收看的是新闻节目。您目前正在收看的是新闻节目。现在กับ目前แปลเหมือนกันแปลว่ขาขณะนี้หรืออยู่ในขณะนี้。正在收看的บริโมนีแปลเตอตอแปละว่าที่นินแปลว่าท่านหรือคุณก็ได้ 正在แปลว่ากำลังชมั้นรับชมชื่อคือสินเมวล节มู่แปลว่ารายการสินมวนแปลว่าข่าวสินมวมู่แปลว่ารายการข่าวขณะนี้ที่ท่านกำลังรับชมอยู่คือรายการข่าวที่ท่านกำลังรับชมอยู่ในขณะนี้คือรายการข่าวก็สามารถแปลได้สองแบบ ขึ้นอยู่กับจารีตคนแปลจาริตคนพูดสําหรับบอกรียบทแจ้งเรื่องของการรายการข่าวรายการต่อไปคือรายการอะไรอย่างเงี้ยค่ะโดยส่วนตัวพี่จิ๋วจากประสบการณ์พี่จิ๋วจะเจอเส้นใจมากกว่าแต่ไม่ได้หมายความว่ามูดเฉียนใช้ไม่ได้มีบ้างเหมือนกันค่ะมีบ้างแต่น้อยที่เห็นว่าใช้มูดเฉียน สี่เช้กบอร์ดรีบอรที่พูดถึงช่วงเวลาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนิยมใช้กับโครงสร้างต้าจุดจุดไวจือเพื่อแสดงถึงช่วงระยะเวลาหนึ่งไวจือเนี่ยค่อนข้างชัดเจนนะคะว่าเป็นภาษาหนังสือแปลว่าสิ้นสุดลงต้าแปลว่าถึงหรือจนถึงสามารถใช้ร่วมกันกันกบเส้นใต้และโมดเฉียนได้หมดค่ะมาดูตัวอย่างที่หนึ่งกันนะคะตัวอย่างที่หนึ่งครั้งที่หนึ่งพี่จุดจะอ่านเป็นโมดเฉียนครั้งที่สองพี่จูจะเป็นเส้นใตาต้าโมดเฉียนไวจือ 我还没找到这个问题的答案。到现在为止，我还没找到这个问题的答案。没关到目前，到现在为止，没关系。表示说，直到现在，直到现在，我表示说，还没，表示说，还没，或者还没找到，表示说，找着找着，还没找到，表示说，还找着找着。 ไม่ได้ยังหาจุดจุดไม่เจอหรือยังหาจุดจุดไม่ได้เลยยังหาจุดจุดไม่เจอเลยเดี๋ยวในบอรีรบอเนี่ยพี่สุดจะต้อแปลว่ายังหาจุดจุดไม่ได้เลยหาอะไรไม่ได้เลยล่ะเช็ควนทีตตาอ่านแปลหลังเติก่อนตาอ่านแปลว่าคําตอบ เตอทำหน้าที่ขยายบอตรีบทนี้พี่จู่เลือกแปลว่าของเจ้ากออ็อ้วนทีอ้วนทีแปลว่าปัญหาหรือคําถามก็ได้เดี๋ยวในบอตรีบทนี้พี่จู่จะเลือกแปลว่าคําถามก็เป็นคําลักษณะนามของอ้วนทีแปลไม่แปลออกมาก็ได้บอตรีบทนี้พี่จู่จะเลือกแปลรวบนะคะแปลไปพร้อมกับเจอเลยเจอแปลว่านี้เจ้ากอ็อ้วนทีแปลว่าคําถามนี้ นะคะถ้าสมมติว่าเรารู้คําลักษณะนามของในเบื้องหน้าบริบทข้างหน้าที่น้องกําลังจะแปลเนาะจะแปลว่าคําถามข้อนี้คําถามอันนี้อะไรอย่างเงี้ยได้หมดแต่ในบริบทเนี้ยพี่จุตจะเลือกแปลรวบนะคะก็คือแปลว่าคําถามนี้จนถึงตอนนี้ฉันยังหาคําตอบของคาถามนี้ไม่ได้หรือ ปีคำว่าเลยปิดท้ายก็ได้ฉันยังหาคำตอบของคำถามนี้ไม่ได้เลยพี่จู่จะบอกตรงนี้เลยนะคะว่าสังเกตไหมว่าพี่จูเ่เลือกเอามูดเฉียนขึ้นมาก่อนเพราะอยากให้จับหลักแบบนี้ว่าเวจอเนี่ยมันชัดว่ามันเป็นภาษาหนังสือดังนั้นถ้าถามว่าโครงสร้างเนี้ยระหว่างมูดเฉียนกับเซียนจ่เนี่ยอันไหนนิยมมากกว่ากันเนี่ยพี่จิว่าจะพบเห็นโดยประสบการณ์ส่วนตัวคือมูดเฉียนมากกว่าอย่างที่เราบอกตั้งแต่บริบทต้นๆเลยคะ่ะข้อที่หนึ่งว่า มู่เฉียนเนี่ยมันกระจายไปทางภาษาหนังสือมากกว่าดังนั้นถ้าจะจับหลักการใช้กับโครงสร้างเต้าโจจุดไว้จือพี่จิวก็มองว่านิยมใช้กับมู่เฉียนมากกว่าแต่ไม่ได้หมายความว่าเซียนจ้ายไม่ใช้นะคะพี่ก็เห็นคนจีนใช้เซียนจ้ายเหมือนกันแต่มายถึงความนิยมของมันนะคะเนาะเพราะฉะนั้นเวลาเราท่องตัวอย่างก็เน้นท่องมู่เฉียนคู่กับโครงสร้างนี้ไว้ก่อนตัวอย่างที่สอง 到目前为止我在北京生活已经有三年了到现在为止我在北京生活已经有三年了还敢到目前到现在为止班门干部我真挺多你 t h r o 你我本我常在北京生活在 w 下探梯还 c o m 亚白宫 เชิงหัวแปกว่าชีวิตหรือใช้ชีวิตหรือการใช้ชีวิตบอกรีบรนี้พี่จิ๋วเลือกแปลว่าใช้ชีวิตใต้แปลว่าอยู่ที่ปักกิ่งปักกิ่งอีจิ่งหยอจุดจุดละอันนี้เป็นโครงสร้างแปลว่ามาได้สักจุดจุดแล้วซ่านเหนียนแปลว่าสามปีจนถึงตอนนี้หรือถึงตอนนี้ฉันใช้ชีวิตอยู่ที่ปักกิ่งมาได้สักสามปีแล้ว เหมือนเดิมนะคะดวยว่าโครงสร้างต้าจุดๆเืยเป็นภาษาหนังสือที่ชัดเจนนะคะความนิยมเนี่ยจะนิยมใช้กับมูดเฉียมากกว่าเส้นใยแต่ไม่ได้หมายความว่าเส้นใยไม่ใช้มีคนจีนใช้เหมือนกันเพียงแต่ว่าสิ่งที่พี่พบเห็นเยอะที่สุดนิยมมากที่สุดละกันก็มาจะใช้กับมูดเฉีย 5. าภาษาพูดใช้กับอบอรปตีบที่พูดถึงปัจจุบันขณนะณเวลานี้ซึ่งซึ่งหน้าช่วงเวลากระชั้นชิดแปลว่าปัจจุบันตอนนี้ียน่ายค่ะตัวอย่างที่หนึ่ง我没有未来，我只有现在。我没有未来，我只有现在。 ออเพราว่าฉันไหออไม่มีอวยหลายเระว่าอนาคตอฉัน只有ืออเปลว่ามีแค่หรือมีแค่จุดๆเท่านั้นละคำว่าเท่านั้นเอาไวในฐานที่เข้าใจก็ได้เส้นใจเพว่าปัจจุบันหรือตอนนี้ฉันไม่มีอนาคตฉันมีแค่ปัจจุบนันฉันไม่มีอนาคตฉันมีแค่ตอนนี้เท่านั้นตัวอย่างที่สองเขาไม่สิแล้ว必须要做手术他不行了 现在必须要做手术。他แบอบกว่าเขา不行不行了。你被น,น,น,นวนบอก<嗯>บบว่าไม่ไหวแล้วเขาไม่ไหวแล้ว。现在，แปบลบว่าตอนนี้แปลปิดท้ายหน่อย。必须要จำเป็นต้อง做手术手术,手术ัแปบลบว่าผ่าตัด做手术ะแปบลบว่าทำการผ่าตัดเขแบบาไม่ไหวแล้วจำเป็นต้องทำการผ่าตัดตอนนี้ หกช้วกปอตรีมบทบอกช่วงเวลาระยะเวลานาฬิกาแปลว่าตอนนี้ขณะนี้ใช้กับเสียนใจค่ะตัวอย่างที่หนึ่งเซียนจจีดิีลแล้วเสียนใจจีดิลลลแปลว่าตอนนี้กี่โมงแล้วอันนี้เราเรียนตั้งแต่ภาษาจีนพื้นฐานหนึ่งนะจำได้เสี้ยนใจว,ว่าตอนนี้จีดิลยนกี่โมงเละแล้วตัวอย่างที่สอง北京时间现在是八点 北京时间现在是八点。北京时间时间不会啦北京北京现在ขณะน,นี้คือแปดโมงแปดนาฬิกาเวลาปักกิ่งขณะนี้คือ8ปดนาฬิกาจะใช้กระปอรีบอที่พูดถึงช่วงระยะเวลาต่อเนื่องยืดเยื้อมาจนถึงบัดนี้แปลว่าป่านี้ใช้กับเส้นใจค่ะตัวอย่างที่หนึ่ง 从早上到现在，我还没有吃饭。从早上到现在，我还没有吃饭。从จุดจุดต่ออันนี้เป็นโครงสร้างนะคะแปลว่าตั้งแต่จุดจุดจนถึงตั้งแต่จุดจุดถึงตั้งแต่จุดจุดจนได้หมด。早上，แปลว่าเช้า。现在，แปลว่าป่านนี้。我，แปลว่าฉัน还没有，แปลว่ายังไม่ได้，หรือแปลว่ายังไม่ได้จุดจุดเลย。 ชื่อฟ้นานแปลว่ากินข้าวตั้งแต่เช้าจนถึงปา่านนี้ฉันยังไม่ได้กินข้าวเลยพวกเราสามารถละคำว่าเลยเอาไว้นฐานที่เข้าใจก็ได้แปลว,ว่าฉันยังไม่ได้กินข้าวแปบลบแบบนี้ก็ได้เช่นกันค่ะตัวอย่างที่สอง昨晚他和朋友喝酒喝到现在才回家昨晚他和朋友喝酒喝到现在才回家 昨นมาจาก昨天晚上แปลว่เวา,าะวะเมื่อคืนเ้าแปลว่าเขา,า,าเขา,ะะะะเ,า,เ,าพเพื่อนา่เปคแอวดื่มจเหล้าดื่มเหล้ากับเพื่อนดื่มเต้าเต้าบริบทนี้แปลว่าจนจนถึง้หมดเส้นใจ้แปลว่าป่านี้ใช้เพิ่มจากคอยกลับบ้าน เมื่อคืนเขาดื่มเหล้ากับเพื่อนดื่มจนถึงป่านี้หรือใครจะแปลดื่มจนป่านี้เพิ่งจะก,กลับบ้าน7.1นิยมใช้ร่วมกักบโครงสร้างชงจุดจุดไข้ฉสือหรือชงจุดจุดฉี่เพื่อแสดงถึงนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเสยนใจก็นิยมใช้ร่วมกันกันกบโครงสร้างนี้ค่ะก็จะเป็นชงเส้นใจไข้เสือหรือชงเียนใจฉี่ แปลว่านับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนับจากนี้เป็นต้นไปนับจากนี้ต่อไปนับแต่นี้นับจากนี้ไปมาดูตัวอย่างกันค่ะตัวอย่างที่หนึ่งค่ะเดี๋ยวครั้งที่หนึ่งพี่จิ๋วจะอ่านเป็นงเ从现在开始ครั้งที่สองจะอ่านเป็น从现在起ต่อเริ่มค่ะ从现在开始我要好好爱你 从现在起我要好好爱你。从现在开始กับ从现在ามหมายในะคะแปลว่านับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปละคําว่านับออกก็เป็นตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปละคําว่าปัดออกตั้งแต่นี้เป็นต้นไปละคําว่าตั้งออกแต่นี้เป็นต้นไปละคาว่าเป็นต้นออกแต่นี้ไป แปลแบบนี้ได้หมดนะคะหรือใครจะแปลนับจากนี้เป็นต้นไปนับจากนี้ต่อไปก็ได้เช่นกันค่ะหรือใครจะแปลว่านับแต่นี้ไปนับจากนี้ไปจากนี้ไปอย่างนี้ได้หมดค่ะอ๋อแปลว่าฉันย่อเข่าเขาอันนี้ต้องจำเป็นสำนวนไปเลยนะคะแปลว่าจะตั้งใจจุดจุดให้ดี 爱 bank,，表示爱；，你，表示她。จากนี้ไปฉันจะตั้งใจรักเธอให้ดี。ตัวอย่างที่สองอ่านครั้งที่หนึ่งพี่จู่จะอ่านเป็น从现在开始，อ่านครั้งที่สองพี่จู่จะอ่านเป็น从现在起，เดิมค่ะ，从现在开始爱自己，去做自己想 on, 做可一直还没有做的事。 从现在起，爱自己，去做自己想做、可一直还没有做的事。从现在开始，格从,从现在起，ความหมายในย่อเดียวกันแปลว่านับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป。ละคำว่านับออกก็เป็นตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป。ละคำว่าบัดออกก็เป็นตั้งแต่นี้เป็นต้นไป。ละคำว่าตั้งออกก็เป็นตแต่นี้เป็นต้นไป。 หรือจะแปลว่าแต่นี้ไปใครจะแปลว่านับจากนี้เป็นต้นไปนับจากนี้ต่อไปนับจากนี้ไปได้หมดใครจะแปลว่านับแต่นี้ไปใครจะแปลว่านับจากนี้ไปลักคำว่านับเอาไว้ในฐานที่เข้าใจก็ได้แปลว่าจากนี้ไปก็ได้เช่นกัน <Demon. S 1> อ้ายจื่อจีอ้ายแปลว่ารักจือก่อจีแปลว่าตัวเองรกักตัวเองชื่อ ไปจ้อทำ自己想做可一直还没有做的事ไปหลังเตอก่อนชื่อแปลว่าเรื่องหรือแปลว่าสิ่งก็ได้เตอทาหน้าที่ขยายบอกรีบทนี้พี่จุกจะเลือกแปลว่าที่จื่อจีตัวเอง想要做ทำ想做อยากทำเคยอีจือแนะนําให้จําไปเลยเเนี่ยมาจากเคยชที่แปลว่าแต่อี แปลว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเคยอ,อี้ือแปลว่าแต่ตลอดเวลาที่ผ่านมาหรือใครจะแปลว่าแต่ที่ผ่านมาก็ได้ใครไม่อยอแปลว่ายัางไม่ได้หรือยังไม่ได้จุดๆเลยรักคําว่าเลยไว้ในฐานที่เข้าใจก็จะแปลว่ายัางไม่ได้โจทํานับจากนี้ไปหรือจากนี้ไปรักตัวเอง ไปทำในสิ่งที่ตัวเองอยากทำสังเกตพี่จิ๋วใส่คำว่านายเอาไว้แทรกเอาไว้เพื่อให้เข้ากับสำนวนการพูดของคนไทยไปทำในสิ่งที่ตัวเองอยากทำแต่ตลอดเวลาที่ผ่านมายัางไม่ได้ทำซึ่งเราสามารถลักคำว่าตลอดเวลาก็ได้ก็แปลว่าไปทำในสิ่งที่ตัวเองอยากทำแต่ที่ผ่านมายัางไม่ได้ทำแต่ใช้กระปอตีบอดเปรียบเทียบอดีตกับปัจจุบนันนิยมใช้ร่วมกันกับปีเสียนใจจะนิยมใช้ค่ะ ตัวอย่างที่หนึง่ง现在น比以้健康าเบเขป้าบตอนนี้ปนาปน้ขาเาเขา ปีข้างตรางตามด้วยพวกคำบอกเวลาลักษณะอย่างเงี้ยเนี่ยนิยมแปลคำกริยาหรือคำคุณศัพท์ก่อนเช่นข้างแปลว่าแข็งแรงปีกว่าอีเชียนเมื่อก่อนหรือใครจะแปลว่าแต่ก่อนก็ได้โดยในบอตรีบทนี้พี่จะ,จะเลือกแปลว่าเมื่อก่อนเลอะแปลว่าแล้วตอนนี้เขาแข็งแรงกว่าเมื่อก่อนแล้วตัวอย่างที่สองอ๋อเนใ่比小时候白多了我现在比小时候白多了 โแปลว่าฉันเช่นใจแปลว่าตอนนี้ตอนนี้ฉันปีตามด้วยคําบอกเวลาแบบนี้ให้หาคําคุณศัพท์หรือคํากริยาแปลก่อนนะคะปายแปลว่าขาวปีกว่าเสี่ยวชื้อหอบแปลว่าตอนเด็กหรือตอนเด็กๆตัวเยอะเลอะเลยตอนนี้ฉันขาวกว่าตอนเด็กๆเยอะเลยหรือใครจะแปลงี้ก็ได้ตอนนี้ฉันขาวกว่าตอนเด็กเยอะเลย อยู่บ้านทบทวนนะคะเมื่อทบทวนพอได้แล้วให้เปิดดูคลิปบทที่47ต่อที่57ต่อได้เลยค่ะถ้าสามารถเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ภาษาจีนเพื่อการเอาตัวตรอดของพี่จิ๋วได้ที่ www.jifu-tao.com สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ